พูดถึงทอดกฐินก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเป็นประเพณีของชาวพุทธแต่ถ้าหากชาวมุสลิมได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยแม้อาจจะไม่ใช่ในเชิงของพิธีกรรมด้วยเหตุผลในเรื่องของหลักปฏิบัติทางศาสนาแต่นี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความรักและความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดีครับเรือประมงพื้นบ้านหลายสิบลำล่องกันมาตามลำคลองบางจากแล้วก็จอดบริเวณท่าน้ำวัดธารวดีตำบลบางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชคนในพื้นที่เรียกว่าวัดบางจากหรือว่าวัดพ่อท่านจบนะครับเพื่อทอดกฐินนำเงินมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นภาพที่งดงามมากครับส่วนประชาชนที่นั่งเรือมากับขบวนกฐินต่างแต่งตัวกันอย่างงดงามและเต้นรำตลอดเส้นทางที่ล่องมาพระมหาวิทวัฒน์เจ้าอาวาสของวัดธารวดีแล้วก็ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลบางจากบอกว่าการทอดกฐินทางน้ำเกิดขึ้นมาหลายปีจนกลายเป็นประเพณีของทางวัดทุกปีก็จะมีชาวบ้านน่องเรือนำพุ่มกฐินมาทำบุญกันนะครับโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมที่มีอาชีพประมงก็จะนำเรือมาร่วมขบวนด้วยเพื่อรับคนที่จะเดินทางมาวัดนี่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความกลมเกลียวกันของทั้งสองศาสนาครับเหตุผลที่พี่น้องชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงนำเรือมาร่วมขบวนเพื่อเป็นการรำลึกถึงพ่อท่านจบเป็นอดีตเจ้าอาวาสเพราะว่าพ่อท่านจบเองเป็นพระที่มีความรู้ในเรื่องของการรักษากระดูกแบบพื้นบ้านและมีความชำนาญในเรื่องของการต่อกระดูกนะครับเคยรักษาชาวมุสลิมที่ประสบอุบัติเหตุแขนขาหักแล้วก็กระดูกแตกเป็นจำนวนมากก็เลยมีผู้เคารพแล้วก็ศรัทธาดังนั้นก็เลยเป็นภาพที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชเป็นประจำทุกปีครับ